ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนในช่วงที่2ของรายการนะคะพบกับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะและต้องขอบคุณคุณขจีผลสะอาดด้วยนะคะในช่วงแรกค่ะมาพูดคุยกับอาจารย์ชัยวัฒน์กันต่อในประเด็นที่ช่วงแรกได้พูดคุยกันเอาไว้นะคะถึงตอนนี้ค่ะช่วงเวลานี้เราก็จะมาดูแล้วว่าลำดับต่อไปของการเคลื่อนไหวในภาคของมหาประชาชนค่ะควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางอย่างไรกันนะคะค่ะเรียนถามอาจารย์ค่ะการที่เราจะเคลื่อนประชาชนอีกรอบเราจะต้องดูทหารอยู่ในจุดยังไงตำรวจวันนี้ชัดเจนแล้วก็ตำรวจที่ผมพยายามจะให้ตำรวจรักษาภาพตำรวจเองไปที่กองปราบก็ยังไม่มีการประสานงานมาที่ผมในการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเป็นกบฏกับสมาชิกอดีตสมาชิกรัฐสภา312คนรวมทั้งคนที่ไปพบนักโทษที่ต่างประเทศทักษิณเนี่ยค่ะให้ตำรวจดำเนินการก็ยังไม่มีการประสานกลับมาเพราะว่าผมขอเป็นการภายในกับกองปราบว่าขอให้ราษฎรจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ค่ะซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะทำได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอถ้ากองปราบตัดสินใจเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนก็สามารถเจอยิ่งรักที่ไหนแทนที่จะปอนุวิทย์จับตัวยิ่งรักเลยค่ะก็ไอ้นี่เราได้แสดงเจตจำนงไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากตำรวจที่สังกัดกองปราบค่ะตอนนี้เราต้องมาดูทหารนี่ผมพูดมาตลอดว่าก่อนเมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์รุนแรงจนถึงสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตที่บานปลายเมื่อวานนี้เป็นลักษณะบานปลายเพราะทั้งวันล่อเธอทั้งวันไม่เหมือนที่รามคำแหงยังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นกว่าเมื่อวานจากฝีมือตำรวจเนี่ยก็ผมยืนยันจากข้อมูลผมว่าเพราะอาหารกดปุ่มไว้ขู่ไว้ว่าทำความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนไม่ได้แล้วก็เมื่อวานนี้ทหารก็มีอยู่ในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนขอดูแลแค่ทรัพย์สินตึกอาคารแล้วคอยรักษาพยาบาลทางประชาชนแล้วก็บางสิ่งบางอย่างในการรวบรวมก็กลายเป็นทหารนั่นรวบรวมอาวุธตำรวจอะไรต่ออะไรฉะนั้นจริงๆวันนี้ทหารก็อยู่ในจุดที่ระมัดระวังท่าทีตัวเองเมื่อวานนี้เนี่ยมีการยืนยันชัดเจนเลยว่าที่วรพงษ์ชิวปีชาแต่งเครื่องแบบตำรวจเต็มยศฐานะพลตำรวจเอกไปที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นทหารแต่งชุดพรางหลายสิบคนเนี่ยไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวทำความเคารพวรพงษ์ชิวปีชาในฐานะมียศพลตำรวจเอกนั่นไอ้นี่เราต้องสะท้อนภาพดูเมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลยืนยันมาว่าที่กกต.ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งทหารกดดันทหารกดดันใช่แต่ท่าทีที่ทหารขยับมาวันนี้แม้แต่ล่าสุดที่ผบ.ทบ.มาย้ำยึดกติกาถูกต้องป้องชาติไว้อะไรต่ออะไรเนี่ย มันก็เป็นเรื่องหลักการแต่ที่ทหารขยับอย่างนี้จริงๆประชาชนก็ไม่ถูกใจไม่โดนใจแต่ก็รับรู้ว่าทหารเนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทของตัวเองที่ทำให้ประชาชนจะต้องถูกทำร้ายมากกว่านี้หรือทหารจะเป็นฝ่ายตรงข้ามประชาชนเสียเองแต่ประชาชนอยากให้ทหารเลือกข้างค่ะทหารเองก็อยู่ในจุดที่ว่าวันนี้มองว่าประชาชนเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลค่ะแล้วทหารก็อยู่ในจุดที่ว่ารัฐบาลยังเป็นนิตินายอยู่ถึงแม้จะเป็นกบฏแล้วก็ยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปปช.จะชี้มูลปปช.ก็เลื่อนแล้วอีกซึ่งเมื่อวานก็ออกประกาศอย่างเสียไม่ได้ว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่2คนคือประธานรัฐสภาก็คือสมศักดิ์กับประธานวุฒิฐานะรองประธานรัฐสภานิคมถูกไหมส่วนที่เหลือก็ทอดไปฉะนั้นวันนี้นี่นะก็มองว่าวันนี้ทหารใช้วิธีกึ่งทางการที่ผมว่าแทนที่จะแถลงอย่างเป็นทางการว่าให้เรื่องมันจบเอาอย่างนี้เนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นค่ะเมื่อไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรื่องมันก็ไม่จบระบอบทักษิณก็ยังอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็แสดงพลัง3ครั้งแล้วเป็นมวลมติของมวลมหาประชาชนว่าเป็นอันตรายต่อประเทศชาติในความปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยของราชอาณาจักรใช่มั้ยแล้วลึกๆก็มีผู้ใหญ่
บางคนด้วยยืนยันว่าเป็นศัตรูกับราชวงศ์จักรีด้วยซ้ำไปตระกูลเนี้ยนะผู้ใหญ่นะตามข้อมูลที่ผมว่าเนี่ยก็ยังไม่จบเมื่อไม่จบประชาชนก็ต้องมีคำถามแล้วพวกเราจะเอายังไงค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะไปถึงประชาชนจะมีคำตอบว่าเราจะเอายังไง เรียนถามอาจารย์อยู่ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของทหารค่ะอาจารย์ ประชาชนเป็นปกติที่จะมีการคาดหวังกลุ่มหนึ่งคาดหวังว่าทหารจะออกมาปฏิวัติรัฐประหาร ตามแต่ เพื่อช่วยประชาชนอีกฝั่งหนึ่งกังวลว่าทหารจะออกมารัฐประหารเพื่อช่วยฝั่งรัฐบาล อาจารย์พอจะวิเคราะห์ความกังวลนี้ได้ยังไงบ้างคะอันจริงเมื่อวานนี้เนี่ยที่ตำรวจทำความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยมันก็มองได้มุมที่คุณประชาถามเหมือนกันว่าหรือคนมีอำนาจกำลังจะยื้ออำนาจตัวเองไว้ก่อนโดยให้ตำรวจสร้างสถานการณ์รุนแรงเพื่อไปสู่การรัฐประหารถ้าทหารจะทำการรัฐประหารเพื่อต่ออายุระบอบทักษิณก็เป็นการเขาเรียกว่าทางการเมืองเรียกว่ารัฐบาลรัฐประหารตัวเองค่ะถูกไหมค่ะแต่ถ้าจะทำการรัฐประหารไปอีกลักษณะหนึ่งผบ.ทบ.ก็ยืนยันทั้งหมดมาจนถึงทางการว่าเรื่องรัฐประหารเรื่องปฏิบัติไม่ต้องมาถามเขาก็แสดงเขาปฏิเสธวิธีการนี้อยู่ค่ะตามคำพูดที่ออกมาแต่ในสังคมไทยนี่ก็เรามีประสบการณ์ว่ายิ่งผบ.ทบ.พูดไอ้นี่ทีเมื่อไหร่ยิ่งเชื่อว่าจะต้องทำค่ะไอ้นี่ก็เป็นประชาชนก็เรียนรู้จากอดีตไงก็ไม่ว่ากันใช่ไหมแต่วันนี้เรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าการที่ทหารตึงอยู่มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ความรุนแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากยกเว้นเมื่อวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ทหารตึงได้ก็แสดงว่าส่วนใหญ่ของทหารจะเอากับรัฐบาลหรือเปล่าล่ะก็ต้องแปรกลับอย่างนี้ตอนนี้ด้วยความที่ทุกคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตไงไม่ว่าจะเป็นกกต.เป็นปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็กลายเป็นว่าอยากจะเป็นใหญ่แต่ความกล้ารับผิดชอบไม่สมกับตำแหน่งตัวเองบ้านเมืองถึงมีปัญหาจบไม่ได้อย่างเป็นทางการโดยกฎหมายโดยนิตินัยแต่โดยพฤตินัยเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาชนอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกโดยพฤตินัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่มันไม่จบสักทีโดยนิตินัยแล้วก็ประชาชนก็ดันไปให้เกียรติไอ้พวกที่มันจิตใจอย่างนี้ให้ลาออกเองให้พิจารณาตัวเองอะไรต่ออะไรประชาชนใช้วิธีการเชิงสัญลักษณ์เพราะประชาชนคิดว่าใช้เชิงสัญลักษณ์แล้วตระกูลเหล่านี้ก็จะลายกระจายลาออกซึ่งมันไม่เป็นเพราะมันสามานกว่าที่ประชาชนคิดเยอะในความเป็นจริงของใจถูกไหมจิตใจมันต่ำมากกว่านั้นวันนี้ประชาชนก็ต้องเคลื่อนไหวต่อเพื่อให้เรื่องมันจบเพราะประชาชนตัดสินใจแล้วนี่ค่ะแล้วที่ประชาชนเคลื่อนมันก็จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วน่าจะบานปลายกว่าเมื่อวานนี้ในการสูญเสียเรื่องเนื้อเลยชีวิตผมไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มามากแล้วตั้งแต่14ตุลามาเนี่ยพฤษภาอะไรมาเนี่ยเมื่อวานนี้คุณประชารู้ไหมผมต้องวิ่งหลบอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยในเหตุการณ์พฤษภาตอน14ตุลาผมไม่ต้องวิ่งหลบเพราะคืนที่เกิดเหตุตอนที่ยิงกันตรงนั้นน่ะผมไปเที่ยวบาร์มาแล้วตี2เข้าไปในจุดเกิดเหตุแล้วผมก็ออกจากจุดเกิดเหตุมาก็ไม่ต้องวิ่งผมไปวิ่งอย่างหนักตอนเหตุการณ์พฤษภาตอน7ตุลาเนี่ยผมติดคุกอยู่ไม่ต้องวิ่งแต่เมื่อวานนี้ผมวิ่งอีกรอบตอนรอบเย็นเนี่ยที่ตำรวจด่าหน้าออกมาไล่ทุบรถอะไรเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นประตู1แล้วประชาชนก็วิ่งกูวิ่งหนีครับผ่านผมไปอะไรผมก็ค่อยวิ่งตามประคองตัวเองไปแต่ถามว่าจิตใจมันสั่นไหวมันไม่มีเพราะว่ามันผ่านเหตุการณ์มาเยอะผมถึงตัดสินใจไปเมื่อวานเผื่อจะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่อนหนักเป็นเบาในจุดล่อแหลมแต่ในสถานการณ์งั้นไม่มีใครนำใครได้ขอยืนยันนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็กลับมาว่าวันนี้พี่น้องประชาชนจะต้องเคลื่อนเป็นพลังยังไงคะอาจารย์แต่ผมก็ไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่พี่น้องต้องแสดงพลัง3ครั้งแล้วที่กรุงเทพแห่งเดียวฉะนั้นมันควรที่จะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพร้อมกันแล้วจะปฏิบัติการอะไรเพื่อให้เรื่องมันจบซะแทนที่จะมาเน้นชุมนุมกันฟังปาสายจากแกนนำผมว่าไม่ใช่มันต้องนัดพี่น้องประชาชนและปฏิบัติการอะไรให้มันจบ
ดยเฉพาะทำให้กลไกของรัฐซึ่งเป็นบุคลากรข้าราชการทั้งหมดไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่งานได้เพื่อสนองตอบต่ออำนาจอิทธิพลของตระกูลชินวัตรซึ่งยังมีฐานะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่แล้วแทนที่บุคลากรที่อยู่ในอำนาจตุลาการท่านจะกรุณาตัดสินใจขอพระราชทานพระโอกาสเข้าเฝ้าหรือผู้นำเราทัพเข้าเฝ้าแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีกคนหนึ่งกลายเป็นรองประธานวุฒิค่ะในฐานะรัฐสภาถ้าตัดสินใจเข้าเฝ้าหรือมีพระบรมราชโองการออกมาประชาชนก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรอีกแต่ถ้าไม่เกิดประชาชนก็ต้องเคลื่อนแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเหตุการณ์เมื่อวานมันไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วมันเล็งเห็นผลทั้งนั้นว่ามันจะมีการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตขยายวงขนาดไหนสำหรับประชาชนผู้บริสุทธิ์พวกที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยท่านต้องเห็นสิแต่ที่ท่านหรือท่านอาจจะเห็นแต่ท่านไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรนี่ท่านต้องวัดใจท่านท่านจะใจดำปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะต้องสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตมากกว่านี้อีกหรือเพราะท่านมีหน้าที่ค่ะแล้วประชาชนก็ทำหน้าที่เขาแล้วอ่ะเมื่อคืนนี้เลขาธิการสุเทพก็พูดก็ไม่หนีแนวทางนี้ว่าเราต้องขึ้นพร้อมกันแต่จะปฏิบัติการอย่างไรผมคิดว่ามาถึงชั่วโมงนี้จบก่อนปีใหม่ไม่ได้แล้วค่ะข้ามปีใหม่แน่ๆอาการมันนะค่ะอาจารย์ฉะนั้นสิ่งที่กปปส.พยายามจะให้เกิดกปปส.จังหวัดนั่นก็คือการให้เกิดคณะบุคคลซึ่งจะมีหน้าที่ประสานกันทั้งหมดเพื่อเคลื่อนไหวประชาชนหรือปฏิบัติการที่เห็นควรเพื่อให้เรื่องจบในระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนี่เนี่ยมันผมว่ามันจะเกิดขึ้นหลังปีใหม่ส่วนจะปฏิบัติการอะไรในพื้นที่ต่างๆนานาย่อมไม่เหมือนกันค่ะใช่ไหมค่ะอาจารย์ในกรุงเทพก็เป็นลักษณะหนึ่งในหัวเมืองก็เป็นลักษณะหนึ่งจังหวัดระลองเป็นลักษณะหนึ่งผมก็มีความคิดว่าคณะกรรมการกปปส.ซึ่งตอนนี้มีอยู่40กว่าคนแล้วเนี่ยน่าจะกระจายไปช่วยต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดบางทีเขาก็ไปด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะมันจะได้ขึ้นได้พร้อมกันแต่ถ้าเคลื่อนอะไรก็มารวมอยู่ที่กรุงเทพหมดประชาชนก็เดินทางเข้ามากรุงเทพหมด3รอบแล้วค่ะค่าใช้จ่ายที่หมดไปก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ไอ้ประเมินตรงนี้นะครับก็ชั่วโมงนี้เราต้องมาคิดสิ่งเหล่านี้ค่ะตอนนี้ใครจะเคลื่อนอะไรจะทำอะไรปฏิบัติการอะไรเพราะว่าประชาชนไม่ต้องการมาฟังแล้วว่าไอ้ระบบทักษิณเร็วยังไงครับเขาต้องการว่าเมื่อมารวมกันแล้วจะให้ทำอะไรบอกเลยค่ะเพื่อให้เรื่องจบต้องการปฏิบัติแล้วต้องการปฏิบัติค่ะตอนนี้พอปฏิบัติมันก็เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา69ต่อต้านโดยสันติวิธีค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญยังอยู่เนี่ยแล้วเราก็ต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วยต่อต้านโดยสันติวิธีตรงนี้ล่อแหลมอย่างเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างเช่นประชาชนก็บอกว่าใช้การต่อต้านโดยสันติวิธีไปชุมนุมกันอยู่หน้าสถานีรับสมัครพอกกต.กำลังจะจับเบอร์เพื่อให้รู้ว่าประชาชนตอกย้ำนะว่าการเลือกตั้งในช่วงนี้ประชาชนไม่ต้องการอะไรประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจกกต.ต้องฟังประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจดิเมื่อไม่ฟังมาหลายรอบก็ต้องต่อต้านโดยสันติวิธีก็ไปปิดประตูทางเข้าออกเบอร์ลุงไม่อำนวยความสะดวกเรียกว่าต่อต้านโดยสันติวิธีค่ะทางผู้กุมอำนาจก็บอกว่าไอ้นี่คือขัดขวางการเลือกตั้งทำความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนค่ะใช่ถูกไหมค่ะฝ่ายหนึ่งบอกว่าผมไปเพื่อไปการใช้สิทธิแสดงออกแสดงเจตนารมณ์แล้วก็เป็นการต่อต้านโดยสันติวิธีผมไม่ต้องการความรุนแรงผมไปด้วยสันติอีสิงหาไอ้หิงสาอีกฝ่ายหนึ่งว่าขัดขวางการเลือกตั้งมีโทษหนักโทษอะไรจัดการหมดทำให้บ้านมึงไปไม่ได้ค่ะยังไม่รู้ศาลจะวินิจฉัยว่าอย่างไรผมถึงบอกว่าการต่อต้านโดยสันติวิธีมันบางทีมันสุ่มเสี่ยงมันมุมเมด้วยประการและชนิดอย่างเมื่อวานนี้ยกให้ชัดค่ะอาจารย์แล้วก็มันก็เลยมีประเด็นว่าที่มันมีปัญหาตรงนี้ต่อต้านสันติวิธีนี่อย่างไรท่านรัฐมนตรีบอกไว้เพราะกฎหมายลูกรายละเอียดมันไม่ลงขอบเขตไว้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจวันนี้เนี่ยตำรวจรัฐบาลมองประชาชนเป็นศัตรูหมดทำอะไรไม่ได้มองว่าต่อต้านโดยสันติวิธีมันมองว่าสร้างความวุ่นวายก่อบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเกิดจลาจลขอศาลออกหมายจับบางเรื่องศาลก็ออกหมายจับให้บางเรื่องศาลก็ยังไม่ออกหมายจับให้แล้วก็ไอ้เจ้ารัฐบาลหรือก็มีคนไปขอให้ศาลนุนตี